ีค่ะสวัสดีสาววันพฤหัสค่ะสวัสดีทุกคนเด้อค่ะเด้อสวัสดีเพราะว่าสิเป็น FC เก่า FC ใหม่เนาะค่ะเนาะสวัสดีที่เขามาทักทายผมค่ะขอบคุณหลายๆที่เขามาทักทายแล้วก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกคนเนาะค่ะเนาะขอบคุณที่เขามาทักทายกันเสมอเลยค่ะน่ารักน่ารักค่ะมื้อนี้ค่ะฝนตกที่แรกผมจะพาไปเบิ่งเฮ็ดเฮ็ดอีหยังก่อนล่ะเฮ็ดทานมั้ยค่ะเฮ็ดทานเพราะว่าหมู่บ้านน่ะมันแดดออกที่แรกบุ๋มบ่นึกบ่ฝันว่ามื้อนี้ฝนมันจะตกเพราะว่ามื้อเช้ามันมีแดดค่ะฝนตกค่ะเดี๋ยวนี้ก็ยังตกฝนตกเดี๋ยวบุ๋มพาหยังออกไปเบิ่งฝนเบิ่งมันตกมาเบิ่งอ่างปลาบุ๋มอ่ะบุ๋มเอาปลามาลงแน่นจากสาไว้น้ําปล่อยปลาเลยสูบน้ําออกเอาน้ําฝนใส่เอาปลามาลงมันตกมาบ่ว่ามึงจะไปเก็บเห็ดมันคือสิบ่คือดอกค่ะฝนตกมื้อเช้าก็คือสีแดดๆออกอยู่มื้อเช้านี่โอ้งดเด้บรรยากาศเนาะค่ะเนาะบรรยากาศตอนเช้าๆป่ะค่ะไปกินข้าวกันดีกว่าเนาะมาเด้อค่ะเด้อมากินน้ําบุ๋มเด้อข้าวเช้ามื้อนี้ข้าวเช้ามื้อนี้บุ๋มมีค่ะเนื้อแดดเดียวค่ะเนื้อแดดเดียวแต่เครื่องแดดค่ะบ่แม่นแดดเดียวนี่ค่ะตำเจียวจำไปแล้วละคำนึงตำเจียวอําเจียวเจียวบักพริกค่ะบักพริกย่างพริกย่างในสวนนั่นค่ะฝนตกสั่งฝนน่ะว่าสิพาพี่น้องเขาปลาไปหาเก็บเห็ดละซั่นก็เลยบ่ได้ไปเลยมาเด้อค่ะเด้อโอ๊กค่ะโอ๊กบุ๋มโอ๊กโอ๊กแป๊บเดียวมาเด้อค่ะเด้อเนี่ยกินบ่าวบุ๋มก่อนหนึ่งคนเดียวค่ะมันนี่มันเปลี่ยนมุมนะไฟตุกป่าถ้าบ่เปิดให้มันก็นี่เนาะต้องเปิดค่ะเปิดทุ่มเจ็ดตามาเด้อค่ะเด้อทุกคนเลยแล้วค่ะมากินน้ำผุ้มค่ะบรรยากาศเนาะค่ะบรรยากาศฝนตกเนี่ยผักแก้มก็จะมีผักกาดแก้วแครอทค่ะแครอททานกระเทียมผักซี่ธรรมดาค่ะออกมันออกบ่ได้ฝนมันตกสิกินแต่ผักซี่เล่าอะไรก็เลยสิเป็นอันนอนเป็นบ่งหลายค่ะโคตรค่ะผักซี่เล่าบ่มาเต็มอยู่ผู้ใดมีวิธีเก็บเนี่ยค่ะเก็บแบบเซฟไว้จังซี่นะทักทายพี่ๆเนาะค่ะเนาะพี่ๆเป็นเพื่อนที่เขามาติดตามกันใหม่อ่ะค่ะขอบคุณเนาะค่ะเด้อบ่ว่าสิเป็นFC เก่าแล้วก็ FC ใหม่ๆเนาะค่ะเนาะขอบคุณสำหรับการทักทายค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์เนาะค่ะเนาะขอบคุณจัดใจค่ะมาเด้อค่ะเด้อแซ่บค่ะฝนตกบรรยากาศเย็นๆข้าวเหนียวฮ้อนเนื้ออบฮ้อนคือพอสมัยไปเรียนไปโรงเรียนในมื้อเช้าทำเกี๊ยวเกี๊ยวกับเฮ็ดนี่เกี๊ยวมื้อมาเสียวใส่ถ้วยมันลึกเลยบ่เอาใส่ค่ะเอาใส่จานนี่ล่ะมันจะเห็นกันเนาะเวลาจับลงไปจับโป๊ะลงไปโลดแบบฟินกินอาหารอีสานอยู่ท้องในปัดมือแต่ว่าเวลาย่ามแรงค่ะย่ามสิขอไปนอนเวลาบุ๋มนอนเวลาบุ๋มเข้าไปจะเป็น2 ทุ่มเนาะค่ะเนาะ2 ทุ่มอยู่นี่กับประมาณทุ่มอยู่บ้านเฮา2 ทุ่มกับประมาณ6 โมง 6 โมง 50อยู่บ้านเฮาเนาะค่ะเนาะถ้าอยู่นี่2 ทุ่มเพราะว่ามันเลยกัน1 ชั่วโมง 10 นาทีบุ้มจะเข้าไปเบิ่งพี่น้องๆเนาะค่ะ
พี่พี่น้องน้องบุ้มเบิ้งจบก่อนได้ค่ะหรือว่าเบิ้งได้ประมาณครึ่งคิดก่อนบุ้มสิคอมเมนต์เนาะค่ะเนาะไม่จังบ่มีปัญหาใครหรอกค่ะเขาไปเบิ้งผู้นั้นเฮ็ดกับเขาแน่ผู้นี้เฮ็ดกับเขาแน่มันก็หิวมั้ยคะมื้อคืนนี่บุ้มก็ออกมาหากินเด้ค่ะออกมาหากินมาหากินค่ะให้ทุกคนในเฮือนนอนหลับก่อนบุ้มก็สิออกมาหากินหาลื้อตู้ค่ะกินวุ้นเส้นค่ะย่ำเลยค่ะย่ำวุ้นเส้นกินย่ำแต่เส้นค่ะบ่ได้ใส่หยังย่ำแต่เส้นกินเครื่องกับเครื่องปรุงกับต้นหอมสิค่ะมันหิวมั้ยค่ะหิวขนาดเขาไปเบิ่งก็หิวกินอ่านกันนี่แต่เนี่ยแสบเนาะมาเด้อค่ะเด้อกินกันเด้อบ่าวบุญบ่เอิ่นได้มาสาบเอิ่นเก็บกระตาดออกแล้วว่างเจียหยาเจียหยาสวนไปนั่งอยู่ในสวนแดดออกลากเก้าอี้ไปกลางสนามไปนอนอาบแดดซิ่วก็ขึ้นมานี่นอนอาบแดดเราไม่สกินเด็ดป้อมันเลยแก้วแซ่บๆค่ะแก้วพริกย่างแก้วพริกย่างกระเทียมย่างมะเขือเทศตำร่วงกันเลยนกอยู่ที่เผามาค่ะมันจำแก้วนึงก่อนแก้วถั่วเดียวบุ้งกับยูได้ค่ะแก้วถั่วเดียวบุ้งกับยูได้หิวมากเนาะหิวมากกินของกับหยังก็แซ่บค่ะเขาบอกว่าจำแก้วก็จำมันบ่ได้รสชาติขุ่ยเลยอยากกินซุปบักมี่เดี๋ยวไปหาซื้อปลาทูก่อนหาซื้อบ่ได้ก็สิซุปใส่ปลากระป๋องค่ะซุปบักมี่ใส่ปลากระป๋องก็แซ่บด้วยค่ะแซ่บโอ้ยเผ็ดมาเด้อผู้ใดมากินอ่างบุ้มยังมื้อแรงกินอ่างกันดีๆมื้อคืนเขามาเฮ็ดเนี่ยกับเขากินในครัวค่ะเที่ยงคืนได้บ่5ทุ่มกว่ามีพี่คนนึงเนาะค่ะเนาะแล้วเขามาคอมเมนต์บุ้มแหมบุ้มก็สิเข้าไปติดตามแล้วพอดีเปิดเข้าไปค่ะเจอเป็ดเจอเป็ดตัวบักใหญ่ค่ะบุ้มประกาศหัวแห้งบุ้มประกาศบอกแห้งเนาะค่ะเนาะขึ้นนี่บุ้มก็เปิดไฟแต่ในครัวเพราะหุ่นๆนี่ค่ะบุ้มออกมาหากินเนาะมาหากินนั่นกินนี่ในครัวค่ะย่ำคนนอนแล้วบุ้มกำลังสิโกดเข้าไปเนาะค่ะโกดเข้าไปแล้วค่ะไปเจอเป็ดค่ะเป็ดตัวบักใหญ่ดำขึ้นบุ้มมือฝ่าออกมาเลยค่ะฝ่าคลิกออกมาเลยบุ้มยานบุ้มมาเดี๋ยวมืออื่นเศร้าบุ้มสิเข่ามาใหม่ดอกพี่คนนี้ค่ะเราเบิ่งอยู่นี่เราก็อาจสิมาคอมเมนต์บุ้มก็ได้ค่ะเรื่องเป็ดตกบังไงตื่นเป็ดคิดเข้าไปอุ๊ยเป็ดเข้าออกมาเลยค่ะอย่างเรื่องพี่ๆ
มันต้องมีคนอยู่นําจังสิกล้าเว้าขนาดคนอยู่นําก็ยังยากอยู่ตัวกันเนี่ยนี่ลืมเพชรแล้วค่ะกาวมันสิโตเปิ้นมือเปิ้นมือกล้วยน้ำว่าใบเขาเนาะอันนี้มันเป็นกล้วยน้ำว่าค่ะกล้วยฝรั่ง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 เบิ่งกับหัวมันแตกต่างกันซําเลยหนูก็มานั่งอยู่นี่นั่งกินในกัวเลยจุ๋มเขาอีกมันตายเลยล่ะอิ่มแล้วค่ะกินน้ำไหนบ่เบิดจ๊ะเถื่อพ่อใดมามีมูปากกูเว้าเนาะค่ะเนาะเว้าน้ำกองเว้าน้ำกองเว้าผู้เดียวมันกับยังไข่ดีกว่านั่งอยู่คนเดียวเนาะค่ะเนาะถ้าบุ้มบ่ได้มาเฮ็ดคลิปเนี่ยมันกับคุณล่ะค่ะสิเข้าสวนค่ะเข้าสวนแท็กง้องๆแง๊กๆสวนบุ้มรอบบ้านเลยบ่ว่าสิเป็นหน้าบ้านบ่ว่าสิเป็นหลังบ้านเนาะแต่ส่วนมากบุ้มสิอยู่หลังบ้านหน้าบ้านมันบ่มีผักมีต้นบักฮู้อยู่3ต้นอยู่หน้าบ้านน่ะกับเป็นโตดอกไม้ดอกหยังแต่ว่าหลังบ้านบุ้มสิเอาใจใส่มากที่สุดแม่คือต้นบักพริกช่วงน่ะช่วงหน้าหนาวก็บ่ได้มีหยังมากมายค่ะแต่ว่าหน้าฮ้อนหน้าฮ้อนค่ะแล้วสิเข้าไปแก่ฝุ่นแก่ทั้งฝุ่นทั้งขาเฮือนทั้งฝุ่นทั้งกำแพงสูงฝุ่นทั้งบ้านน้ำสิหายังมาปลูกเอาดินมาลงไหมค่ะผู้ใดรำคาญบุ้มกับบอกเด้อค่ะเด้อบอกบุ้มได้เด้อค่ะบุ้มเป็นคนมักเว้าบอกบุ้มได้ได้คลิปออกมาบุ้มปรับปรุงได้ค่ะถ้าอยากบ่อยากให้บุ้มเบามากบุ้มก็สิบ่เบามาก เป็นคนมักหลอกเนาะค่ะเนาะเป็นบ่ขี้เมืองวันมีไฟอยู่ปะเขาบอกว่าเบามากกินอิบจะข้ามสองข้ามบุ้มก็สิไปแล้วเด้อค่ะเด้อเอาไปหาเบิ่งคลิปผีๆก่อนเมื่อนี้ฝนตกบ่ได้ไปเก็บเห็ดดอกไปนั่งเบิ่งคลิปอย่างเดียวเบิ่งคลิปเลยสิหิวอีกล่ะไปทักทายพี่ๆน้องๆเนาะค่ะเนาะบางเทื่อบุ้มกับอาสิตอบคอมเมนต์ซะเนาะค่ะก็เข้าใจกันเนาะค่ะเนาะโดดไปพุ่นโดดประพี่โดดเขานั่นเขานี่เวียกกะหลายค่ะคันบ่ตอบคอมเมนต์ก็สิยากแน่นค่ะเสียดอีกล่ะก็สิอัน follow บุ้มอีกล่ะเนาะยิ้มหน่อยล่ะแห้งเบาแห้งกลิ่นมันจะแห้งสิเบิร์ตติ๊บแล้วขอบคุณขอบคุณน้ำด้วยค่ะเด้อปีนมาเด้อค่ะเด้อบัดนี้มาเดี๋ยวพอมาใกล้ๆมาคุยกันมึงจะไปแล้วเด้อค่ะเด้อถ้าฝนมันลิ่นๆจักหน่อยบุ้งกับสิผ้ามาไปยางแล้วตนมันค่ะมันอยากไปเนาะกะขอบคุณเด้อค่ะเด้อขอบคุณแฟนคลับค่ะขอบคุณทุกคนเลยค่ะคุณพี่ปานาอาน้องๆเพื่อนๆเนาะค่ะเนาะที่เขามาทักทายบุ้มค่ะยินดีที่ได้รู้จักค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุก Subscribe เนาะค่ะเนาะถ้าผู้ใดมาคลิปนี้เด้อค่ะเด้ออย่าลืมกดไลค์ให้บุ้มนะเด้ออย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะคะใครที่เข้ามาใหม่เด้อค่ะเด้ออย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนว่าคลิปต่อๆไปบุ้มสิพาเอาอีหยังมานําเสนอค่ะหน้าฮ้อนนี่มีกิจกรรมเยอะแยะค่ะหน้าซัมเมอร์พฤศจิกาธันวามกรากุมภามีนาเมษากิจกรรมเยอะแยะค่ะเดี๋ยวมีคลิปไม่หลากหลายค่ะบุ้มสาวอีสานฟรีสไตล์นี่ค่ะคําว่าฟรีสไตล์นี่เฮาเฮ็ดได้ทุกอย่างค่ะบ่จําเป็นต้องเฮ็ดอย่างใดอย่างหนึ่งเฮามักอีหยังเฮาเฮ็ดอีหยังเฮ็ดเลยค่ะเนาะค่ะเนาะข
ขอบคุณเด้อค่ะเด้อพอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าเด้อ